สวัสดีครับต่อ Sunday Night ครับแน็กกับผมมือเบสกับผมวง Sunday Night เอิร์ธครับนักร้องวง Sunday Night ครับคือเมื่อก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่ที่ฉะเชิงเทราเป็นเด็กฉะเชิงเทราตั้งแต่เกิดเลยแล้วทีเนี้ยผมก็จะไปซ้อมดนตรีตอนม.ปลายแล้วผมก็จะเห็นพี่คนนึงนั่งหน้าตึงๆหน่อยนั่นก็คือพี่ต่อจริงๆเดิมมีผมกับแน็กครับมือเบสเล่นกลางคืนด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็พอดีเป็นช่วงที่จะผันตัวเองจากการเล่นกลางคืนมาทำเพลงครับเพื่อที่จะถีบตัวเองขึ้นมาเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับเล่นดนตรีกลางคืนมาด้วยกันน่าจะประมาณ 5-6 ปีงานกลางคืนผมรู้สึกว่าก็ได้แค่นั้นเราไม่ได้อยากเป็นนักดนตรีกลางคืนแล้วเราอยากมีผลงานเป็นศิลปินพี่เราก็เลยออกมาเพื่อผลิตงานเพลงแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่เอิร์ธผมรู้จักกับเอิร์ธอยู่แล้วเป็นเด็กชาเชิงเซาเหมือนกันเหมือนแวะเวียนวนไปเจอกันตามห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกอ่ะยังไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรแต่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันหน้าตึงมากเลยแบบดึงตลอดเวลาเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เคยคุยกันแล้วก็เห็นบ้างในตามโซเชียลในตาม Facebook เออก็เห็นว่าเอ้ยเขาก็มีทำ MV ทำเพลงอะไรของเขาไปโอเคไปสักพักนึงพอเรียนจบส่วนตัวเออก็ขึ้นไปอยู่ที่เหนือตอนเราเป็นเอิร์ธเนี่ยผมก็ถามว่าเราจะไปหาควานหานักร้องที่ไหนเพราะเราไม่ได้อยู่ในแวดวงของนักดนตรีกลางคืนแล้วสุดท้ายต่อก็เลยแนะนำว่าให้เป็นเอิร์ธละกันแต่ตอนนั้นน่ะเอิร์ธอ่ะย้ายไปอยู่แม่สอดแล้วคือไกลมากทักไปชวนเอิร์ธก็เลยเออรู้สึกว่าน้องคนนี้เล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มีข้อความนึงทักเข้ามาว่าเอ้ยสนใจมาเป็นนักร้องวงพี่ไหมเราก็นี่มันพี่ต่อนี่ว่าตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมเลิกทำเพลงไปแล้วการหาคนที่เป้าหมายเดียวกับเรามันค่อนข้างยากมากๆอ่ะมันอาจจะเป็นโชคชะตาเขาส่งมาก็ได้ผมก็ตกลงโอเคพี่ผมไปด้วยแล้วก็ตกลงทันทีเลยแล้วก็เลยได้มาร่วมงานกันถึงปัจจุบันครับก็เลยได้เจอกับพี่ต่อแบบว่าได้มารู้จักกันจริงๆแล้วก็พี่ต่อก็พาไปรู้จักกับพี่แน็กพี่แน็กก็เป็นมือเบสพี่แน็กก็จะคิดงานทําเพลงแล้วเราก็ได้คุยกันผมก็มาจากเหนือเพื่อมาทําเพลงด้วยกันแต่เอิร์ธก็คือแบบเสียสละตัวเองเดินทางย้ายกลับมากรุงเทพเพื่อมาร่วมงานกับโป่งอะไรเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเอิร์ธยังเดินทางเอาตัวเองจากที่นู่นมาที่เนี่ยผมก็คุยกับต่อว่ามึงกับกูแม่งต้องไม่มีคําว่าแต่หรือไม่มีคําว่าทําไม่ได้แล้วเพราะเอิร์ธมันเสียสละตัวเองมาแล้วจริงๆมันเป็นชื่อที่พี่แน็กเป็นคนคิดนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เราทำเพลงด้วยกันนะครับคือพอเรายุติการเล่นกลางคืนปุ๊บคือเราก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับทำงานกลางวันอะไรเงี้ยครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เหมือนทุกคนว่างแล้วก็สามารถที่จะมาจอยกันมาโทรวิดีโอคอลคุยกันเรื่องของงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับSunday Night สำหรับผมนะครับมันคือคืนวันสุดท้ายของสัปดาห์บางคนก็อาจจะอยากสักพักผ่อนให้เต็มที่บางคนก็อาจจะอยากใช้ชีวิตให้สุดบางคนแบบแฮงเอาท์อยู่วันเสาร์ไม่สุดก็มาต่อวันอาทิตย์ได้ถ้าทำอะไรก็ทำให้สุดภายในวันนั้นไปเลยอีกเช้าวันนึงคุณก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตใหม่กับสัปดาห์ใหม่ๆแหละแล้ววันต่อไป Sunday Night มันเป็นคืนสุดท้ายของวันอาทิตย์เป็นคนกลุ่มนึง3คนที่ขับรถออกไปในคืนวันอาทิตย์แต่ว่าเป้าหมายของคืนวันอาทิตย์ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันหรอกแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเราเศร้าเรามาเศร้าทิ้งท้ายกันพรุ่งนี้วันจันทร์เราต้องไปทำงานหรือถ้าเราอยากจะสนุกเราก็สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยให้มันทิ้งท้ายทิ้งทวนทิ้งสัปดาห์นี้ไปเลยแล้วก็เก็บความทรงจำของสุดสัปดาห์นี้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดเลยผมก็ยังอยากทำตรงนี้ไปเรื่อยๆผมเลือกอยู่ตรงนี้แหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของพวกผมหรือเป็นอาทิตย์สุดท้ายของผมหรือของ Sunday Night ก็เท่ากับว่าผมได้ทำมันไปแล้วพี่ผมก็คงแบบไม่อยากทำอะไรละเพราะทำอยู่แล้วครับผมตอบยากนะผมไม่ค่อยได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าอยากจะทำเป็นพิเศษก็คงหาวิธีคุยกับคนที่เรารู้สึกเคยรู้สึกไม่ดีด้วยอะไรหรือว่าเคยทำผิดกับเขาคุยกันขอโทษกันหรือว่าอะไรก็ตามแค่นี้ก็น่าจะโอเคหรือว่าบางทีมันก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้ผมก็จะออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เหมือนที่เคยทำมาตลอดผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเต็มที่ตลอดถ้าอยากทำก็ทำจะไม่รอเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่สามารถเอากลับมาได้ก็คือเวลาผมจะใช้เวลาในคืนวันอาทิตย์สุดท้ายของผมเนี่ยให้มันเต็มที่สุดเหวี่ยงแล้วก็จากไปพร้อมกับผมพร้อมกับความทรงจำดีๆคือชีวิตนะครับมันต้องดำเนินต่อไปใช้บทเรียนตรงนั้นน่ะเพื่อเป็นครูเราแล้วบอกกับเราในวันข้างหน้าว่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันพลาดเราก็ไม่ทำต่อครับผมถ้าเราย้อนกลับไปได้เราคงเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในวินาทีสำคัญของเขาหรือของเรา